ครับสำหรับคลิปนี้ครับสิพามาเบิ่งภารกิจของแต่ละมื้อนะครับช่วงเช้านะครับว่าเฮ็ดหยังแน่นะครับมื้อนี้ตื่นเช้ากันมาบรรยากาศดีครับได้มอเตอร์ไซค์คู่ใจแล้วครับเข้าไปเก็บเฮ็ดกับตอนเช้านะครับซึ่งระยะทางจากบ้านมาหาฟาร์มครับก็ใช้ระยะเดินทางประมาณสัก5นาทีนี่แหละครับนะครับก่อนอื่นก็มาเบิ่งพืชผักที่เฮาปลูกไว้นะครับตอนนี้เนี่ยแดงกําลังขยายได้เครื่องบ่อแล้วครับหลังจากนั้นเฮาก็สิทําการเข้าเก็บเฮ็ดแล้วครับแต่ละคอกแต่ละลงเรือนนะครับช่วงเช้านะครับซึ่งแต่ละฟาร์มแต่ละหม่องก็อาจจะมีกิจกรรมบ่คือกันครับช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องครับเฮ็ดประเภทนางฟ้านางลมกับดอกงามครับช่วงนี้หลังจากที่เฮาเก็บเรียบร้อยครับทุกลงเรือนแล้วนะครับเฮาก็นําเฮ็ดกลับไปตัดแต่งก่อนล่ะครับตัดแต่งดอกนะครับดอกใดที่สวยที่งามนะครับเฮาก็แพ็คเพื่อจะเอาไปจําหน่ายภายในชุมชนครับส่วนที่เหลือเฮาก็จะเอาไว้สําหรับในการแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหลังจากนั้นเฮาก็นําเฮ็ดไปวางจําหน่ายครับตามจุดต่างๆภายในชุมชนครับเป็นร้านค้าหรือลูกค้าท่านไหนที่เพิ่นสั่งไว้นะครับก็ไปส่งฮอดหน้าบ้านนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาบ้านครับมาเฮ็ดกับข้าวต่อครับมื้อนี้ได้เมนูลาบปลาทับทิมโดยเฮาสิเลือกเอาเฉพาะเนื้อครับหลังจากนั้นก็ไปลวกนะครับแล้วก็มาเตรียมเครื่องปรุงครับเตรียมต้นหอมผักชีครับหอมหัวแดงหลังจากนั้นก็เริ่มปรุงครับใส่น้ําปลาใส่ปลาเด็กจักหน่อยครับตามด้วยข้าวคั่วครับข้าวคั่วเนี่ยแต่ได้คั่วไม่ไหม้นี่แห้งหอมครับพี่น้องครับอะไรขาดบ่ได้ครับผงนัวนะครับตามด้วยพริกป่นนะครับหลังจากนั้นก็ตบท้ายด้วยน้ำหมักเน่าครับแล้วก็ทำการโคลีอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ใส่ผักบวงหอมที่เฮาเตรียมไว้ครับปิดท้ายด้วยสะระแหน่ครับเพื่อเพิ่มความหอมโคลีอีกทีนึงครับเป็นเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูลาบปลาทับทิมหลังจากนั้นก็จัดเสิร์ฟใส่จานแซ่บๆครับพี่น้องพอกันคลิปต่อไปด้วยครับ